IQ อยู่ว้าวไปไหนไปไหนไปลิเวอร์พูลกว่าจะได้ขึ้นรถไฟสุดหล่อของทริปเราถึงแล้วทุกคนแล้วแบบมันดีเลย์เกือบ15นาทีเขาก็บอกว่าเออคืนเงินดีมากคืนแม่ง0.5ไปเลยค่าตั๋วไม่ใช่มันก็คืนเต็มดิเกิน15รอบที่2ที่ลิเวอร์พูลพี่เนกี่รอบแล้วลิเวอร์พูลครั้งที่4เออย้ายเถอะครั้งที่อะไรนะครั้ง2เย้เย้เย้สวยเวอร์มืดละหนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มเราทุกคนถึงแล้วแล้วทำเลโหดเกินอันนี้คือแบบช้อปปิ้งสตรีทเลยอะนี่เลยแบบจอร์ดีเวสเลยแล้วเราอยู่นี่ถ่ายวอล์กได้ไหมอยากเก็กได้ไหมโอเคเรากำลังขึ้นไปชั้น2โอเคถึงชั้น2แล้วไปไหนชิบชิบชิบอ่ะพี่พี่เขาโหกันแล้วแต่เราจะมาถ่ายรูมทัวร์นะคะครัวทีวีพัดลมฮีเตอร์พี่พลอยและสิ่งทุกอย่างมาเดาว่าอะไรเก่งมากโหห้องน้ำก็ใหญ่ไอ้เหี้ยดูก็โรงแรมแบบเต็มโอ้จีเอ็มไม่กลับแล้วเซนดูดีก็คือเยอะเลยอ่ะเฮ้ยนี่คือวิวค่ะทำ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 พิมเท่แต่รู้สึกวันนี้ไม่ได้รูปถ่ายบอกแล้วกันแต่งตัวเท่จังแกหนังสือเขายังเทสดีเลยอ้าวเปิดไม่ขึ้นดูแกเราเปิดทีวีโอเคเราก็น่าจะไปพักแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวทั้งวันที่ลิเวอร์พูลบ๊ายบายจากวันนั้นนะคะที่ไปสเตเดียมทัวร์ถึงเมื่อวานที่เราได้ไปดูแมตช์จริงรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกประทับใจมากค่ะรู้สึกว่าคุณค่าที่คุณควบคุมเออแล้วก็ไปเพิ่มยอดวิวกันให้ตัวเองไม่มีอะไรบ้างทุกคนเราไม่ปิดวอล์กแล้วเพราะพี่นิ่มอยากกินนักเก็ตไปแมคโดนัลด์กันโอ้สภาพแบบเจ๊กำลังจะล้างหน้าแล้วเนี่ยนี่จริงหนึ่งเหตุผลที่เราเอ้ยผมพิมพ์แย่มากจริงหนึ่งเหตุผลที่เรามาเพราะเราดูวอล์กตัวเองตอนเขาที่เราที่มาแล้วเราก็มากินแม็กเราก็เลยเข้ามาในแม็กโอ้ยไอติมหมดพี่เนมได้นักเก็ตมาแทนโอเคเราปิดบล็อกจริงแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ก็เป็นเช้าวันสดใสที่ลิเวอร์พูลนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวแบบซิตี้เซ็นเตอร์พาไปกินบรันช์แล้วก็เอามากินบรันช์ก่อนแล้วที่ซิตี้เซ็นเตอร์แล้วก็ดูในเมืองแล้วก็เย็นแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปนิวคาสเซิลตอนนี้ก็เป็นแบบเกิร์ลมอร์นิ่งอีกแล้วทำผมกรุบกรุบร้านที่เดินทางมาแค่ครึ่งนาทีไม่ถึงนะสิบวิเราก็อยู่ในร้านกันนะคะตอนนี้เรามา3คนแต่ว่าเราจะมาดูว่ามีใครมาอีกไม่รู้อยู่แล้วหันมาแล้วรู้อยู่แล้วก็ดูว่าเป็นพอเป็นพอเป็นพออะไรแบบโลกจบแล้วโอเคโลกอันเดิมแต่เปลี่ยนมุมตัวที่5ของวันนี้ที่ที่พี่เนมอยากมาให้เด็กโลกพ้องพามารองเท้านี่เท่ไหมนี่คือเชิ้ตบอมโกรธยักษ์ใครพาใครเที่ยวที่ชื่อกันเดียวถ้าเกิดอลังการเวอร์ใหญ่มากโอเคนี่เขียนว่าอะไร IQ อยู่อ่ะนี่เขียนโคตรเท่ความยิ่งใหญ่ยังไม่มีคนมาอย่างเอเดนเลยต้องไปแปะแล้วไปขึ้นเอดิมให้เลยเราจะได้ไม่ผิดเอากลับบ้านเลยไปมหาลัยจริงๆละถึงแล้วอะแมเนจเมนต์สกูลถ้าชาวดาวินที่มีชาวดาวินใช่ปะผมก็มีสตาร์บัคไงครับดูฝนอีสตาร์บัคด้วยใช่อยู่ตรงนี้ขี้เหร่ถามแทนเลยแทนไปเลยมาคำถามมันคืออะไรนะเป็นตึกเรนบริกครับตึกเก่าของลิเวอร์พูลตึกแรกที่เอาไว้เรียนหนังสือกันแต่จะไม่เก่าแล้วซ่อมแล้วท้องฟ้าสีฟ้าแล้วเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว5ฤดูใน1วันพูดอะไรสักอย่างสิ5ฤดูใน1วัน
นกมันเยอะอะตอนนี้นะคะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพี่นกตกใจหัวกับรองเท้าดูพี่เนมกำลังทำความสะอาดให้พิมอยู่นะคะทำความสะอาดเดี๋ยวไปสระผมเองแล้วกันนะไม่น่าจะใช่เธอหรือเปล่าขี้ใส่ฉันยันได้อันนี้คืออะไรพี่เนมเป็นไปไหนโอเคแล้วเข้ามาในร้านแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคนี่คือบิงซูน่าเศร้าไหมนอกจากเราจะมีบิงซูนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์อินฟูท่านหนึ่งเรากดอินฟูท่านหนึ่งโอเคเราได้สลายกับเด็กโลโก้เราแล้วตอนนี้เราก็มาที่ลิเวอร์พูลถามว่ามาทำอะไรคำตอบคือไม่รู้น่ารักมากเขาทั้ง2023มาดูรองเท้ากันเถอะพาเฮียเขามาดูรองเท้าออนนะคะที่เขาอยากได้มีความวินเทอร์วันเดอร์แลนด์คืออะไรไม่รู้น้ำยาล้างจานเหรอน้ำยาอะไรอันที่แบบข้างทางธรรมดาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เข้ามาในร้านสเต็กที่เด็กโลโก้แนะนำนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่คือร้านนี่ออนเนียนริงชีสร้านนั้นอะไรอันนี้ซอสเซจอะไรสักอย่างของพี่เนมเหมือนเฮมอะไรบ้างก็คือเหมือนกัน3คนนี่ก็คงใช่เวลาแล้วแหละป่ะกลับบ้านเพื่อนเฮ้ยลัชที่นี่น่ารักมากมีดอกไม้ด้วยอ่ะ I love ดูมันเอ็กกับ Mario Bros แล้วดูดีบาร์บอมคือที่สาวผมในลัชนี่คือลัชจริงๆหรองงที่ย้อมผมเป็นออร์แกนิกเท่มากมันมีขบวนนี่นั่นตรงโน้นเฮ้ยอะไรไม่รู้ว่ะยิ่งใหญ่มากนี่ก็คือพาเด็กน้อยมาลองด็อกเตอร์มาเทนส์ไม่ทำไมแว่นน่ารักขนาดเนี้ยเฮ้ยเอากระเป๋าแล้วจะไปที่ไหนต่อ New Cast Soul ไปถ่ายเป็นบล็อกคนเขามองมันเห็นแต่หัวทำอะไรเนี่ยถึงแล้วเคยเรานั่งรถไฟแล้วก็ต้องนั่งกี่ชั่วโมงพี่เนมประมาณ3ชั่วโมงครับ มีคนทักชิวอาจจะมีคนคิดถึง ถึงนิวคาสเซิลสักทีมันดีเลยแบบเวอร์และอากาศก็เย็นดีเป็นยังไงบ้างทุกคนเหนื่อยเหนื่อยครับนานมากตูดแฉะพรุ่งนี้แพนเราเช้าแล้วก็ตักทุนตั้งแต่สถานีเลยกำลังไปโรงแรมแล้วครับโอเคถึงแล้วข้างชาติว่าเอาดูดีอารมณ์บันไดเหรอตกใจอันนี้คือมาคืนนึงเจ้าหญิงนั่นเธอหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดไฟให้แป๊บนึงนะเพดานสูง180ชั้นไม่ถึงห้องนอนพี่เนมบอกห้องน้ำนอนได้อีก3คนตู้เสื้อผ้านอนได้อีก1แต่ว่าให้ดูแผนผังว่าห้องเราใหญ่เกือบสุดนี่ห้องเราแล้วก็แบบพวกนี้ใหญ่มากแต่นี่ใครฮะสงสารเขานะฮะทุกคนหลังจากที่ให้โชว์ห้องที่อลังการไปตอนนี้ก็มานั่งเจี๊ยสิ่งต่างๆแบบเลดสแน็คแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนพี่พลอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทาโน่สปอนเซอร์โคกต้องเขาแหละ ไปทาโน่ทัวร์แบบไปดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวพี่เนมพาเราไปหน้าสเตเดียมของนิวคาสเซิลแล้วก็จะพาไปกินอาหารไทยเดี๋ยวไปดูกันกี่มื้อนะกิน2มื้อครับกินอะไรบ้างครับมื้อแรกร้านแซ่บมือ2หมูกระทะครับโอเคบ๊ายบายเร็วบอกว่าติดตามพรุ่งนี้ด้วยเช้าแหละ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 กินบาวี่ก่อนออกเป็นการเช็คอินที่แป๊บเดียวอยู่แล้วเช็คเอาท์แล้วทุกคนไปไหนไปไหนไปไหนไปอุโมงเทอร์วิท่าที่นี่โหดมากใหญ่ยังกับปราสาทบ้านเมืองที่นิวคาสเซิลขึ้นบัสแล้วกำลังจะไปอุโมงมาถึงที่ทัวร์แล้วโอเคมันชื่อว่า Victoria Eternal Tour เลยออกไปก็อันนี้คือทางเข้าแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่เฮลเมทกับมีไฟฉายให้ด้วยเราทำผมมาทำไมวะนั่นนี่เนียมสั่งผมมาทำไมวะตัดหน้ามาทำไมวะ which is in the northwest of Newcastle past St James's Park วิวมากมีหวอด้วยมันกำลังจะเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นมาเอาไปใช้นี่ and more importantly you feel comfortable ยังไงบ้างพี่พลอย
็นไงบ้างหนาวไหม Do not touch the dragon poo. It won't come off your fingers. We're going to go through single file. Keep your heads down. It's running. We're going up in a slightly there. So that when they were putting the cement down, it was really sort of wet and not fully dried. And you know, if it was your wife Trisha told us this one. She says, "Can you imagine?" Right, so welcome to the toilets. แบบเมื่อกี้ขึ้นหิวมาอันนี้แบบบันไดแบบนี้คือเท่มากด้วยนี่เป็นน้ำน้ำเลยอ่ะเหมือนเขาเคลือบไว้แล้วน้ำมันไม่ออกไปจากอุโมงค์นี่ไงที่เลยที่สตอรี่ชั้นนี้เนี่ยข้างบนมีโบสถ์และมีไม้กางเขนกับพระเยซู would vibrate all the way up and ring a bell จบไปแล้วเป็นไงบ้างสนุกพี่เนมน่ากลัวมากนานมาก2ชั่วโมงสมาธิสั้นแต่โอเคเดี๋ยวไปเก็บไฟฉายแล้วก็ออกไปแหละนั่นคือจอชื่อโครงกระดูกเข้ามาจากไหนวะออกมาก็คือ1หัวยุ่ง2ร้อน3คือหิวข้างนอกกว้างมากอ้าวเนี่ยก็ออกมาตรงที่เข้าไปต่อไปก็คือไปร้านแซ่บก็คือเป็นร้านอาหารไทยที่ดังที่นี่แล้วพี่พลอยเคยมาแล้วพี่พลอยบอกว่าโคตรไทยไทยแบบเดคอเรชั่นก็ไทยอะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นก็จะไปกินมุกกระทะมันสวยมากเอาเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะพี่เนมรถบัสแบบแพงอยู่2,000แต่ว่าชาร์จ wireless charging แล้วก็บัสดูดีมากเธอมันเจริญเวอร์นั่นคือร้านแซ่บมีจ่าเฉยอ่ะโอเคโอ้ไทยแบบไทยมากเอ้ยมันอย่างนี้เลยมันมีรถเมย์มันมีรถตุ๊กตุ๊กกรีดกรีดกรีดมันถึงขั้นแบบไก่ย่างโคราชพิมอยากกินไอ้นี่มากก๋วยเตี๋ยวเรือแต่มาที่นี่ยังไม่ได้กินเลยเวอร์มากชอบไม่อันนี้คือน้ำมะพร้าวอัญชันอันนี้คือชาเย็นเหรอใช่แต่ของพี่พลอยคงธรรมดาไม่มีอะไรหรอกเราก็เปิดเพลงพี่ภูมิน้ำตาจะไหลYou come to keep me company แกรๆมาดูนี่สิทางไปห้องน้ำของเราก็จะมีอุ๊ปส์ดูสิดูสิดูสิป้ายรถเมย์เหมือนตรงข้ามบ้านอยู่โอเคก็คือถึงไทยแล้วนะทูมูฟอ่ะพี่เนมอยู่ไหนเราจะกลับบ้านทันหาแฟนหรือแวะหากิ๊กดีวะไม่มีสักอย่างโอเคเราได้ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูกากหมูเยอะมากแล้วก็หมูกรอบแบบโคตรกรอบมั้งยังไม่ได้กินโอเคได้ยำมาม่าซีฟู้ดแล้วก็หอยทอดแบบทะลักทะลักแฮปปี้ครับพี่เนมบอกขอน้ำจิ้มเพิ่มเขาให้เรามาเป็นถ้วยรักเลยวันนี้เรากินอะไรไปบ้างข้าวหมูกรอบเชบ้านหอยทอดก๋วยเตี๋ยวเรือยำมาม่าโค้กชายแอนโคโก้ชานกับไปแล้วกันเลือกปะตอนนี้นะคะเราก็มาที่ซึ่งเป็นสเตเดียมของที่นิวคาสเซิลนะคะเป็นฟุตบอลสเตเดียมนี่เลยถึงแล้วแต่เราจะพาไปดู official store ของเขานี่ก็คือของของเขาร้านเป็นนี้ store เป็นนี้ให้มันถูกกว่าทุกอย่างถูกกว่าทุกอันที่เราไปมาหรือเปล่าโอเคมันไม่มีอะไรเราก็จะลงแล้วก็เดี๋ยวไปดูสนามตรงอื่นที่เราเข้าได้นี่ก็คือเป็นข้างหน้าแอบเห็นข้างในอ่ะแอบเห็นข้างในตู้สเตเดียมนี่คือแบบหอนักเรียนแล้วนี่คือ business school ของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลมีชัยหน้าเท้าด้วยอ่ะป้ายเซลมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะนี่คือชั้นของเล่นเด็กที่นี่แล้วนี่ที่นั่งแล้วเราก็เลยจะมานอนกันนะอิ่มอาหารไทยน่ารักมากเขามีพนักงานเรียกเด็กมาเขาอ่านหนังสือให้ฟังอากาศดีกรุบจะไปสะพานกันแลนด์มาร์คที่นี่ชุดรองเท้าทุกวันโอ้ยน่ารักเกินนี่คือสะพานอันแรกดูถ้าเราขึ้นสะพานมันจะไม่เห็นสะพานนี้แล้วก็ยังดูที่สวยตรงนี้มีความเอดิทก็คือมาดูสะพานอันนั้นสวยว่าผ่านพุทธแล้วหนึ่งคนลมมันแรงมากลูกมันขี้เหล่มากเราก็เลยไปแล้วดูลมแรงโอเคเราไม่ได้ดูคนแต่ว่าเราได้ดูสะพานได้ footage นี้ก็พอเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้
ถ้าฉันถ่ายรูปอยู่ดีๆมีหมูมาถ่ายรูปด้วยอ่ะโอ้ยเป็ดแล้วมันมีลูกเป็ดตามในขบวนเลยเรากำลังจะไปกินหมูกระทะปลาปูหมูกระทุบปลาหมูกระทะปลาปูหมูกระทุบปลาครั้งแรกในยูเคหนทางสู่หมูกระทะมันยากลำบากและยาวไกลเทปไปปะสยามจ้าเราอยู่ในร้านหมูกระทะแล้วทุกคนเราได้น้ำแดงเฮบูบอยกับอันนั้นคือใช่ครับอดีตและโฮและวันนี้นะคะพี่เนมจะมาแนะนำน้ำจิ้มของร้านสยามซ่านะคะอันแรกคือน้ำจิ้มถั่วครับอันที่สองน้ำจิ้มทะเลเดือดครับอันนี้น้ำจิ้มสุกี้ครับถูกไหมไม่รู้ไม่รู้กินไปก่อนแล้วกันกำลังมาแล้วมาถึงไฟในนั้นน่ะมันเดือดกว่านี้นี่คือไข่ดาวและข้าวผัดหมูนี่นะคะตะกร้าผักของเรามีไข่ไม่ใช่มีเห็ดทองช่างมันเถอะสามชั้นสามชั้นนี่สามชั้นอันนี้เนื้อเนื้อได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้มาเต็มโตแล้วเต้าหู้ไข่มีกุ้งเผาปลาหมึกเพิ่มว้าวกินเสร็จแล้วแล้วก็ดีใจเจอพี่คมดีอยู่ในนั้นเขาแบบทำพาทาแล้วเราก็กินจนเสร็จแล้วถึงรู้แต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะตอนนี้เรากำลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็ขึ้นรถไฟกับเอดินแล้วแฮปปี้เจอคนเรามากระเป๋าที่นี่เรารอคิวนานมากแต่แบบเจ๋งดีที่แบบมันมีตารางรถไฟให้ตรงนี้เลยอ่ะเพราะมันอยู่ไกลมากแต่แบบขอหน่อยจะต้องไปแล้วทุกคนคือแบบรถไฟเปลี่ยนแพลตฟอร์มกระทันหันแล้วคือรีบมากนี่ก็ขึ้นมานั่งแล้วแล้วก็นั่งกับเอดินกี่ชั่วโมงพี่เนมชั่วโมงครึ่งครับสวัสดีเร็วสวัสดีครับเจอกันเอดินแล้วกลับแล้วถึงเอดินแล้วนี่คือเมืองในหมอกหรือเปล่าเอดินเป็นอะไรไปแล้วไรเยอะจังเยอะจังหมอกจังๆเลยควันคล้ายๆคิวกับพี่พลก็รออูเบอร์ก็เลยจะมาปิดวอล์กแล้วไหนเป็นไงบ้างทริปนี้ขอสามคำขอสามคำน่ารักฟูลฟิลฝันจบแล้วไม่มีคำบ๊ายบายฝันอะไรวะฝันจริง